แล้วที่มีคนพยายามจะพูดว่าตอนนี้มีคนเอากฎหมายมาตรา112เนี่ยมาใช้เล่นงานกันทางการเมืองเอาข้อเนี้ยมาเป็นข้ออ้างขึ้นมาอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะคือมันเรื่องธรรมดานะเราเอาคดีมาแจ้งความอะไรกันเนี่ยตำรวจโดนแจ้งความคดีนี้ก็ไม่กล้าที่จะไม่รับก็ต้องรับไปก่อนนะฮะรับแล้วก็จะตั้งข้อหาหรือเปล่าก็ภายใน6เดือนก็ต้องตั้งข้อหาค่ะนะถ้าตั้งข้อหาแล้วก็ให้ประกันไปเขาก็พยายามที่จะชิ่งออกไปค่ะนะฮะแต่อะไรที่มันชัดเจนด่าท่านจริงๆใส่ความท่านจริงๆก็เขาก็สงสารทุกทีค่ะเพราะนี่ไอ้การค้าความเอาคดีมาป้ายกันนี่เป็นธรรมดาทุกสังคมอยู่แล้วนะฮะค่ะอย่าเอามาพูดอะไรกันอย่างนั้นแต่ที่ให้วงกลับที่ชัดจริงๆเนี่ยผมว่าคนที่เป็นเหยื่อการเมืองจริงคือในหลวงนะค่ะจะหาอะไรมาให้คนเขาเกลียดก็ไปหาอื่นเถอะค่ะหาในทุนก็ได้หาต่างชาติแล้วก็ว่ามานะไม่คุณไม่คุณไปเอาในหลวงท่านมาเป็นที่รวมศูนย์ของความเกลียดชังเพื่อทำอย่างนี้มันไม่ถูกค่ะแล้วก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยคุณด้วยว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าเราอย่าตกหลุมเขากำลังพยายามให้สังคมนี้ถูกแบ่งเป็นสองขั้วใครรักในหลวงบ้างอยู่ตรงนี้ใครไม่รักในหลวงอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เขาเรียก polarization นี่คือสังคมนี้เขาก็พยายามทำอยู่พวกนี้ค่ะนะฮะพอทำสำเร็จพวกนึงก็จะถูกต้อนมาด้วยความเกลียดให้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเป็นสมุนเป็นบริวารของเขาค่ะนะฮะนั้นเรื่องชักเยียบเขาก็ตั้งเรื่องแก้112มาเพื่อให้เกิดเรื่องอีกแล้วก็ดึงหัวแล้วก็แบ่งคนออกจากกันเพราะเราจะถูกเราจะตกหลุมทางจิตวิทยาการเมืองค่ะเราต้องรู้ไตมั้งเฮ้ยผมกับพรรคพวกทั้งปวงเนี่ยจะแดงจะเหลืองจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เป็นประสบนิกรค่ะแต่ต่างกันทางความเห็นทางการเมืองอะไรก็ว่าไปค่ะแต่คุณมาแบ่งให้ว่ารักในหลวงข้างนี้ไม่รักในหลวงข้างนี้เนี่ยอันนี้อย่าไปยอมค่ะนะฮะค่ะใครชวนคุยชวนเถียงเรื่องนี้ก็บอกเฮ้ยกินเหล้าดีกว่าอย่าคุยเรื่องนี้ค่ะนะฮะอย่าไปถูกมันเสี่ยม